สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติหรือ NTEC สวทช.ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชนจัดกิจกรรม Kick Off โครงการความร่วมมือวิจัยรถจักรยานยนต์รับจ้างพลังงานไฟฟ้าสู่สังคมที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมและขยายผลการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าไปสู่กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะนำร่องในพื้นที่เขต3ย่านกรุงเทพมหานครงานในวันนี้เนี่ยนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆพาร์ทเนอร์เลยนะคะทั้งในฝั่งของ UNEP นะคะ Solution Plus UEMI นะคะพาร์ทเนอร์ฝั่งอุตสาหกรรมนะคะก็ทั้ง The Stallion Swap and Go นะคะศูนย์วิจัยของ Entech แล้วก็ provide ทางด้านของเทคโนโลยีแล้วก็ความร่วมมือในพื้นที่3ย่านนะคะก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยกลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยในกรุงเทพฯปริมณฑลประมาณ 80,000 กว่ารายเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการผลักดันถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษนะครับแต่ว่าการที่จะเข้าถึงมีปัจจัยต่างๆมากมายวันนี้ก็รู้สึกยินดีที่ทางโครงการเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆเราก็ต้องการที่จะทำการศึกษานะครับสำหรับโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุน Solution Plus ผ่านหน่วยงาน Urban Electric Mobility Initiative หรือ UEMI มีเป้าหมายส่งเสริมการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดมลพิษทางอากาศลดมลภาวะทางเสียงและยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง We had to focus on electric 2 and 3 wheelers we started working on electric mobility and supporting countries worldwide in their transition to electric mobility you know this electric mobility is not something from the future but it's already happening โดยในโครงการจะมีการศึกษาผลกระทบด้านต่างๆทั้งในเชิงสิ่งแวดล้อมพลังงานตลอดจนสังคมและเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบนิเวศอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกันซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้รถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในวงกว้างต่อไปเราก็ provide บริการสลับแบตเตอรี่จะขยายสถานีให้ครอบคลุมการใช้งานมากยิ่งขึ้นไปความต้องการของไม่ว่าจะเป็นพี่วินหรือว่า delivery rider นะคะแล้วก็พยายามพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆให้ใช้งานได้มากขึ้นสามารถสแกนจองแบตสลับแบตได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของเราด้วยค่ะเราเป็นโรงงานผู้ผลิตการปล่อยรถวันนี้เราต้องดูแลติดตามในเรื่องของ after service ก็ต้องเก็บข้อมูลกันต่อไปว่าเมื่อมีการใช้งานหนักและใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆนี้เราจะนำไปสู่การใช้อย่างจริงจังและสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างไรค่ะการสร้าง ecosystem ไม่สามารถทำคนเดียวได้นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาก็ยินดีอย่างมากนะครับที่จะทำงานร่วมกันกับภาคีทุกภาคส่วนต่อไปการร่วมมือกันแบบนี้นะคะจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการที่จะผลักดันนะคะก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพราะเราเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นร่วมกันทั้งทางด้านของสิ่งแวดล้อมและก็เรื่องของเศรษฐกิจและสังคมด้วยค่ะ